ันนี้เรามาอยู่กันที่ฐานแรกเกมแรกนี่จะเล่นหรือจะเต้นอ้าวอยู่ที่เกมแรกแล้วนะฮะ Big Red Ball เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ากติกาเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปชมกติกาครับกติกาการแข่งขันสเตจที่1 Big Red Ball ผู้เล่นทั้ง3คนจะต้องวิ่งผ่านลูกบอลยักษ์บนน้ำไปให้ได้ไกลที่สุดแต่มีข้อแม้คือต้องถือลูกอเมริกันฟุตบอลไปด้วยถ้าวิ่งผ่านไปได้จะได้ลูกละ1คะแนนแต่ถ้าผู้แข่งขันตกลงสู่น้ำและลูกอเมริกันฟุตบอลหลุดจากมือจะถือว่าไม่ได้คะแนนซึ่งทั้ง3คนจะมีโอกาสกันคนละ2รอบเพื่อนับรวมคะแนนทั้งหมดไปครับไปดูไปเร็วมาแล้วฮะเมื่อคู่นี้ผมอากาศมันร้อนครับผมขอลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนคนแรกรอบแรกนะฮะเป็นรีซอพี่ต่ายครับผมเฮ้ยคุณซี่โอเคได้เฮ้ยรีซอไปและสุดท้าย2รอบในเกมนี้ครับลีซอเก็บคะแนนนำไปก่อนที่4คะแนนตามมาด้วยในท็อปและตายชัชดาพรที่มีคะแนนเท่ากันอยู่ที่2คะแนนเราอ่ะเสียกันแล้วอ่ะก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่เสมอมันก็จะไม่สนุกนะเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเกมต่อไปนะไปกันที่เกมซูเปอร์สไลเดอร์กติกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยแล้วไปเจอกันที่นู่นครับไปกติกาการแข่งขันในสเตจที่2 Super Slider ผู้เล่นทั้ง3คนจะต้องวิ่งออกจากจุดสตาร์ทแล้วปีนบันไดขึ้นไปสไลด์ตัวลงมาด้านล่างแต่ต้องนั่งชิวบนห่วงยางแล้วสไลด์ลงมาเมื่อถึงน้ำแล้วตัวไม่หลุดจากห่วงยางจะได้คะแนนพิเศษเพิ่มขึ้น1คะแนนแต่ถ้าตกจากห่วงยางต้องว่ายน้ำไปยังฝั่งให้เร็วที่สุดใครทำเวลาได้เร็วที่สุดได้ไป2และ1และ0ตามลำดับแต่ว่าพิธีกรทั้ง2จะต้องต่อเวลาให้กับตายชัชราพรด้วยกัน20วินาทีถ้าตัวผมอ่ะไม่ออกจากห่วงยางผมว่าจะเห็นยางก็คะแนนนำก็ไปเดี๋ยวคุณพิธีกรแล้วคุณมาทำอย่างนี้ได้ไงผมก็พิธีกรแล้วเฮ้ยทำไมเร็ววะโอ้มาเด็กน้องมาเลยหมดท่าจริงๆครับลีซอตกมาในหน้าคว่ำซะงั้นฮะคะแนนพิเศษก็ยังไม่ได้แล้วยังมาเสียเวลาลอยคอรอตั้งนานเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อกับนายท็อปมาดูกันว่าคนกลัวความสูงแบบนายท็อปจะเป็นอย่างไรไปเร็วๆไปลงนี่มาเร็วโอ้โหนายตอบเนี่ยตัวเนี่ยหลุดออกจากห่วงยางตั้งแต่ยังไม่ตกน้ำเลย
มาปิดท้ายกันที่ต่ายชุชดาพรครับมาดูกันว่าตัวเบาๆแบบนี้จะตกห่วงยางหรือไม่ไม่รอดเช่นกันครับตกห่วงยางไปเหมือนกันแถมต้องว่ายน้ำมือเดียวอีกเสียเวลาไปพอสมควรแต่อย่าลืมครับว่าคู่พิธีกรของเราโชว์ความแมนครับต่อเวลาให้20วินาทีด้วยกันไม่แน่สาวแต่จะชนะก็ได้ผมคนแรกครับคุณเวลานาที23นาที23วิผมนาที31ไปยืดกับพี่นะไปอีกไปนาที22วิเย้ตายเย้ผมแพ้ไม่เป็นไรผมมีคะแนนแล้วเมื่อกี้เอาละฮะเกมที่3นะฮะวอลเลเซอร์นะฮะกติกาจะเป็นยังไงนะฮะและคุณต่ายเนี่ยเขาไปทำอะไรตรงนั้นเดี๋ยวไปดูกติกาก่อนครับกติกาการแข่งขันในสเตจที่3 Wall Racer ทั้ง3คนต้องวิ่งจากจุดเริ่มต้นถึงอีกฝั่งให้ได้เร็วที่สุดใครถึงอีกฝั่งก่อนได้คะแนนไป3 1และ0คะแนนตามลำดับแต่ว่าทั้ง2พิธีกรต้องต่อระยะทางให้สาวต่ายครึ่งทางเพื่อแสดงความมาดแมนให้สาวๆได้ชมกันเฮ้ยไม่ฟิตจริงไม่แข็งแรงผ่านไม่ได้ง่ายๆแน่นอนครับแต่สุดท้ายครับนายตอบก็ผ่านวงกลมยักษ์อันนี้ไปได้ด้วยความยาวทำให้เข้าเส้นชัยเป็นที่1ตามมาด้วยต่ายชัชดาพรที่ได้อันดับที่2และลีซอครับมารังท้ายเลยแสดงให้คนทั้งบ้านรู้ว่าทีมเวิร์คมันคือยังไงครับผมเฮ้คือคุณอยากได้ผมปัญหาคุณอยากได้ผมประโยชน์จากใครอ่ะคุณต้องมีประโยชน์ก่อนสรุปคะแนนตอนนี้อ่ะผมมีเพิ่มเป็น6คะแนนส่วนต่ายนะฮะตอนแรกมี4มีเพิ่มอีก1เป็น5คะแนนและรีซอร์4คะแนนเท่าเดิมอ้าวเดี๋ยวไปชมแฟชแลบก่อนฮะวันนี้บ๊อบบี้จะเอาของอะไรเด็ดๆไอเทมอะไรเด็ดๆมาฝากกันไปติดตามกับช่วงของแฟชแลบครับแฟชแลบสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงแฟชแลบนะครับกับผมบ๊อบวรากฤตจะมาแนะนำในเรื่องของการเลือกรองเท้าวิ่งนะครับจะเลือกยังไงให้เหมาะกับเท้าหลายๆคนเลยแหละอาจจะยังไม่รู้ว่าเท้าของมนุษย์เราเนี่ยหลักๆเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น3ประเภทเท้าธรรมดาเท้าแบนเท้าโก อย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเท้าของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนมือของผมเนี่ยเป็นเท้าของเราเอานิ้วมืออีกข้างหนึ่งเนี่ยสอดเข้าไปใต้เท้าคนที่เท้าแบนเนี่ยจะสอดเข้าไปไม่ได้ส่วนคนที่เท้าธรรมดาเนี่ยจะสอดเข้าไปได้ประมาณข้อหนึ่งนะครับส่วนคนที่เท้าโก่งเนี่ยก็จะสอดเข้าไปได้เยอะกว่านั้นแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคือกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับมาปูไว้แล้วก็ทำให้เท้าเราเนี่ยหมาดๆนะครับไม่ต้องเปียกมากนะครับเสร็จแล้วก็เหยียบไปที่กระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ให้ดูนะครับรอยเท้าของเราว่าออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับแล้วเราก็จะสามารถบอกได้ว่าเท้าของเราเป็นยังไง
ครับแต่คนที่เท้าแบนเนี่ยรอยเปียกเนี่ยอาจจะเต็มตรงนี้เลยส่วนคนที่เท้าโก่งเนี่ยไอ้รอยตรงนี้เนี่ยมันก็จะลึกเข้าไปอีกจะเห็นแถบนิดเดียวนะครับสำหรับคนที่มีเท้าแบนเท้าโก่งแล้วก็เท้าธรรมดาเนี่ยการถ่ายน้ำหนักการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไม่เหมือนกันถ้าเกิดคนที่เท้าแบนเท่ากับตรงนี้เนี่ยไม่มีอุ้งเท้าใช่ไหมครับก็ให้เลือกรองเท้ารุ่นที่พอเราจับเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนที่ดันทรงดันขึ้นมาด้านในตรงนี้ส่วนสำหรับคนเท้าโก่งปัญหาคือเวลาที่เราลงที่ส้นเท้าแล้วเนี่ยจะรู้สึกเจ็บที่ส้นเท้าแล้วก็ตรงกลางฝ่าเท้าค่อนข้างเยอะแค่หารองเท้ารุ่นที่มีการคุชชั่นนิ่งนะครับหรือว่าการซัพพอร์ตที่เยอะกว่าปกติแค่นั้นเองส่วนสำหรับคนเท้าธรรมดาเนี่ยก็ค่อนข้างโชคดีเพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรสามารถใส่รองเท้าแบบไหนก็ได้สีอะไรก็ได้นะครับตัวเลือกก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ในวันนี้ในช่วง Fashion Lab แล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ